ี้แทนคุณก็แล้วกันคุณอี้แทนคุณนะคะได้บอกว่าบอกว่าการรักษาความเป็นประธานในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแล้วก็การเสมอภาคระหว่างเพศพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการกล่าวถึงในกรณีที่หมออ๋องนะคะได้เชิญชวนแม่บ้านรัฐสภามากกว่า370คนนะคะไปนั่งทานหมูกระทะโดยใช้งบรับรองของทางรองประธานสภาถือว่ามีเจตนาชัดเจนเลยว่าต้องการที่จะโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์พรรคตัวเองเพราะว่านายอ๋องยังมีตำแหน่งรองประธานสภาที่เพิ่งจะมีเรื่องในการผิดประเด็นในการทำผิดกฎหมายว่ายังมาทำเรื่องที่สิ้นคิดแล้วก็ผิดซ้ำอีกเพราะว่าที่ผ่านมามีคนจับจ้องใช่ไหมคะในเรื่องของการเชียร์เบียร์เนาะแล้วก็บอกว่าเข้าทำนองสุภาษิตไทยที่ว่าความหัวความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกในการใช้อำนาจในการอนุมัติเบิกงบหลวงจากภาษีของประชาชนมาเลี้ยงแม่บ้านนะ370คนซึ่งบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นงบในการรับรองแขกบ้านแขกเมืองมันไม่ได้แบบหมายรวมมาถึงแม่บ้านอ่ะเขาบอกว่าแม่บ้านเนี่ยนะเป็นแขกบ้านแขกเมืองเป็นคนสำคัญได้ยังไงระดับประเทศไม่ใช่เห็นไหมคะว่าหลายๆคนก็มองว่าอ้าวการที่คุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณดูถูกแม่บ้านสิแม่บ้านก็เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งหลายๆคนได้พูดเลยบอกว่าก็เพราะสังคมเป็นแบบนี้ไงให้ความสำคัญแต่ตัวใหญ่แต่คุณไม่ได้มองแบบคนกวาดขยะคุณไม่ได้มองแบบแม่บ้านซึ่งในปัจจุบันนี้คุณเห็นไหมคะว่าชัดชาติก็พยายามที่จะเลี้ยงข้าวแม่บ้านอะไรประเภทนี้หรือว่าเชิญแม่บ้านมาเชิญคนกวาดขยะเนี่ยมารับประทานอาหารด้วยเห็นไหมคะว่าชัดชาติก็เหมือนกันชัดชาติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันหมดเลยเป็นประชาธิปไตยแล้วตลอดเวลาเนี่ยก็เหมือนหลายๆคนก็มองแบบมองข้ามอ่ะบางครั้งเนี่ยสลิ่มก็เอามาด่าด้วยนะว่าชัดชาติมึงไปให้ความสำคัญกับการร้องรำทำเพลงแบบใช้นางกลางแปลงหนูไปเต้นที่สวนไปฟังเพลงที่สวนเนี่ยมึงไร้สาระมากมึงไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นอะไรประมาณนี้หรือบางทีก็มาดูถูกชัดชาติว่าเต้นกินลำกินหรืออะไรประมาณนี้ทีนี้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะว่าในแนวของพรรคก้าวไกลอะไรเงี้ยเขาก็จะมองความเสมอภาคมองความเท่าเทียมแล้วก็ตอนนี้เห็นไหมคะว่าอี้แทนคุณก็ออกมาด่านะคะว่าในการที่หมออ๋องทำแบบนี้คือคุณเนี่ยไปให้ความสำคัญผิดคนเปล่าไปเลี้ยงแม่บ้านอะไรแบบนี้เห็นไหมคะก็ทำให้คนเนี่ยมาถกเถียงกันในสังคมอินเทอร์เน็ตอะแล้วก็บอกว่าแน่นอนเลยเดี๋ยวคนของพรรคเนี้ยก็จะออกมาดราม่าต่อว่าบ้านแม่บ้านเนี่ยก็เป็นประชาชนคนนึงมีความสำคัญซึ่งก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยใช้วิจารณญาณในการแยกแยะระดับความสำคัญเนี่ยไม่เหมือนกันโดยอี้แทนคุณเนี่ยชี้บอกว่าคือคุณต้องมองไปที่ระดับประเทศคุณอย่าไปมองแบบระดับแบบเล็กๆอย่างระดับเนี่ยระดับแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะทำให้มีปัญหาจนแทบแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างคุณเนี่ยใช้สมองแบบหมอที่มีปัญญาคมคายเนี่ยมาตัดสินในเรื่องอะไรแบบเนี้ยผิดพลาดคือเขากำลังตำหนิว่าหมออ๋องเนี่ยไม่ควรจงใจใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์หรือว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะไปโฟกัสในการประชาสัมพันธ์แสวงหาแค่นิยมคะแนนนิยมให้กับตัวเองโดยใช้งบประมาณของแผ่นดินนะคะบอกว่าแทนที่ว่าคุณเนี่ยถ้าคุณจะหาเสียงให้กับตัวเองหรือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณควรที่จะใช้งบประมาณส่วนตัวในการเลี้ยงดูแม่บ้านแบบนี้เนี่ยถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนแล้วก็อย่างเงี้ยพรรคก้าวไกลจะมีนโยบายได้ยังไงว่าจะไม่ใช้งบหลวงในการโปรโมตตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยยังเพิ่งจะบอกเลยว่ายังไม่มีอำนาจในการเที่ยวไปหาไปกล่าวหาคนอื่นแต่พอว่าตัวเองนั้นมีอำนาจในการเข้ามาจัดหางบประมาณตรงเนี้ยอยู่ๆก็ไปอนุมัติงบนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงแม่บ้านเฉยเลยเขาบอกว่าโดยเฉพาะยังมีอดีตของส.ส.ก็คือคุณเจี๊ยบอมรรัตน์เนี่ย
ไม่ได้มีตำแหน่งในสภาแล้วแต่กลับใช้โอกาสในการไปร่วมเสพสุขกับภาษีประชาชนอีกด้วยหมายความว่าอย่างไรโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยตนมองว่าคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือหมออ๋องยิ่งช่วงนี้มีในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมถ้าหากพบว่าแม่บ้านที่ไปร่วมรับประทานอาหารนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเขต3ที่ระยองก็แสดงว่าเข้าข่ายในการจัดเลี้ยงเพื่อเลี้ยงจูงใจนะคะหรือว่าเป็นงานซื้อเสียงด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าขอเตือนสติว่าจะต้องเปลี่ยนรองประธานสภานะหมออ๋องเนี่ยจะต้องรับผิดชอบจะต้องลาออกเพราะเอาง่ายๆก็คือตอนนี้เขาพยายามที่จะเหมือนกับจี้ให้หมออ๋องเนี่ยลาออกนะคะว่าคุณเนี่ยผิดในเรื่องของการเชียร์เบียร์นะคะก็คือยังไงก็แล้วแต่คุณไม่ต้องแถอย่าทำให้สภามัวหมองนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยคุณหมออ๋องนะคะก็เลยโดนแซะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเสียหมอไปหมดเลยนะคะก็คือเป็นซะเองเพราะว่าตัวเองนั้นเคยแบบเคยบอกว่าห้ามใช้งบหลวงห้ามใช้เงินหลวงเนี่ยโปรโมทตัวเองแต่สรุปแล้วก็คือเข้าทางตัวเองหมดเลยก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็คือเราก็นำมาเสนอให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับมีหลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะโจมตีนะคะว่าทางหมออ๋องเนี่ยทำไม่ถูกนะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงนะคะอีกคนนึงเช่นกันคือเช่นกันเลยนะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงจ้ะคุณโบณัฐานะคะคุณโบณัฐาก็ฟาดเหมือนกันมาดูกันนะคะคุณโบณัฐาบอกว่ากรณีการใช้งบรับรองนะคะเลี้ยงแขกของรองหมออ๋องเนี่ยแหละไปจัดเลี้ยงมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุผลหลายประการเลยโดยส่วนตัวมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้1วัตถุประสงค์ของการใช้งบก้อนนี้เนี่ยเพื่อให้รับรองแขกบ้านแขกเมืองเป็นหลักในแต่ละปีเนี่ยจะมีคณะบุคคลหลากหลายเลยมาขอเข้าพบประธานแล้วก็ลองตลอดปีเลยเช่นคณะผู้แทนราษฎรหรือว่าส่วนงานนิติบัญญัติจากต่างประเทศทูตหรือว่าผู้แทนกระทรวงหรือว่าคณะบุคคลจากรัฐบาลแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆซึ่งมีวาระตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายเลยนี่ตายแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะหูฟังหลุดโอเคขออภัยด้วยนะคะแล้วก็บอกว่างบก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่งบสวัสดิการพนักงานมิฉะนั้นเนี่ยประธานแล้วก็รองประธานเนี่ยสามารถเอางบนี้เนี่ยพาพนักงานไปเที่ยวเล่นได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรที่มันเป็นเหตุผลต่างๆนานาก็ได้อย่างนั้นหรือเขาบอกว่านี่คือการใช้งบผิดประเภทอย่างชัดเจนเลย2แม่บ้านจำนวนมากในสภานั้นมาจากบริษัทเอาท์ซอร์สนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอธิบายเผื่อคนอาจจะไม่เข้าใจคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบริษัทที่รับช่วงทีนึงไม่ได้เป็นลูกจ้างของทางรัฐสภาโดยตรงก็คือเหมือนเป็นบริษัทรับจ้างที่เขาจัดหามาอีกทีนึงเขาจะบอกแบบนี้นะบอกว่าโดยที่ทางสภาเนี่ยทำการจัดจ้างมาแล้วก็มีเงื่อนไขในการทำงานที่ตกลงกับบริษัทเอกชนหากพบว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่สภาควรทำก็คือการทบทวนสัญญากับบริษัทให้มีความครอบคลุมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแล้วก็ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการจ้างพนักงานด้วยหลายคนได้ถูกจ้างแบบรายวันต่อเนื่องเป็นปีๆโดยไร้ซึ่งสวัสดิการซึ่งถือว่าผิดกฎหมายแรงงานหากต้องการให้มีการรัดกุมเนี่ยจะต้องมีการปรับรายละเอียดส่วนนี้ให้ครอบคลุมการตรวจสอบในสัญญาซึ่งก็คือสิ่งที่ทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาระยะสั้นรองประธานก็คือหมออ๋องเนี่ยควรที่จะตรวจสอบได้เองเพราะว่าเป็นส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐกับเอกชน3นะคะสภาพแวดล้อมพื้นฐานในการทำงานของแม่บ้านควรที่จะได้รับการปรับปรุงก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่รองประธานย่อมมองเห็นได้เองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่ลูกจ้างทุกคนควรจะมีเช่นห้องพักที่เก็บของส่วนตัวและโซนรับประทานอาหารของพนักงานเมื่อทำสิ่งเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็ดำเนินการทบทวนรายละเอียด
โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปได้ตามปกติเมื่อข้อเท็จจริงที่กล่าวมานี้เนี่ยมันมีอีเวนต์ในการเลี้ยงหมูกระทะที่เกิดขึ้นจึงไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณผิดประเภทการจัดเลี้ยงลูกจ้างของบริษัทเอกชนโดยไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทการสร้างประเด็นข่าวจากสิ่งที่ควรเป็นงานนั้นมันจะต้องปรับปรุงแก้ไขไปตามปกติในสภาแล้วก็ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะมองด้วยว่าเป็นการหาเสียงเข้าพรรคตัวเองด้วยการสร้างภาพกับกลุ่มคนใช้แรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำโดยนำกลุ่มแม่บ้านสภาตัวพวกนี้มาเป็นตัวแทนประกอบฉากด้วยการใช้งบประมาณของแผ่นดินนะคะก็อันนี้ก็คือการฟาดของทางคุณโบณัฐาเนี่ยแหละนี่ก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความเห็นนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าตกลงนะคะใครผิดกันแน่นะอันนี้ก็คือส่วนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูนิดนึงเพราะว่าไม่จำได้ว่ารู้สึกว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็จะเข้าไปพูดคุยด้วยนะสักครู่ค่ะขอเลื่อนไปดูนิดนึงพวกคุณคิดว่าเหมาะสมกันไม่เอ่ยนี่หลายๆคนเลยนะมาแซะนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเขากินหมูกระทะไปด้วยแล้วเขากินเบียร์ไปด้วยหรือเปล่าที่หมออ๋องนั้นโปรโมตนะคะมีการแซะแบบนี้เดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวมี่งงว่ามี่ไปเห็นที่ไหนวะที่ทางอาจารย์สมศักดิ์ได้โพสต์นะสักครู่ค่ะเจอแล้วนะคะอาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่าปกติงบพวกนี้เนี่ยเขาใช้ในการรับรองทีนี้ใครเป็นคนกำหนดว่าจะต้องมีการรับรองแขกที่มีชื่อเสียงบ้างหรือว่าพวกแขกบ้านแขกเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นคุณโบก็อ้างหรือว่าคุณอี้แทนคุณก็อ้างอาจารย์สมศักดิ์ติดแฮชแท็กนะคะบอกว่าผมว่าไม่มีนะไม่มีการแบบคล้ายๆว่าไม่มีการระบุนะว่าจะต้องเป็นแขกบ้านแขกเมืองจะต้องเป็นแขกมาจากต่างประเทศคือเหมือนคล้ายๆว่าโอ้โหต้องเป็นแขกสำคัญนะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผมคิดว่าไม่มีนะคนทั่วไปเนี่ยคิดว่ามีแขกที่ไม่รู้จักแต่มีชื่อเสียงให้รับรองก็ตามใจแต่หมออ๋องเนี่ยเขาเห็นว่ามันยังมีแขกอีกพวกนึงที่ไม่เคยได้รับการรับรองเลยเขาก็เลยจัดรับรองผมไม่เห็นว่ามันจะแปลกอะไรเลยนะคะก็คือเหมือนอย่างที่มีได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แหละว่า อย่างชัดชาติก็เหมือนกันเห็นไหมคะว่าถามว่าทำไมชัดชาติถึงได้เชิญพนักงานพวกนั้นเนี่ยสุ่มพนักงานพวกนั้นเนี่ยมาแบบคล้ายๆว่าตามลำดับอะเนาะมาพูดคุยมาเลี้ยงอาหารมาเลี้ยงข้าวมีก็คิดว่ามันก็เหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ให้ความสำคัญกับพนักงานระดับล่างอะแต่ถามว่าทำไมพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญว่าคนกับคนมันต้องเท่ากันหรือว่าพนักงานตัวเล็กตัวน้อยก็มีความหมายเหมือนกันนะเห็นไหมคะเห็นไหมว่าเราเนี่ยแนวทางลักษณะแบบเดียวกันเลยอะคุณชัดชาติก็เหมือนกันก็พยายามที่จะให้ความสำคัญคนกวาดขยะหรืออะไรประเภทนี้แต่ว่าคนที่ไม่ให้ความสำคัญอะส่วนใหญ่เขาจะมองไงว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมอยู่ๆมึงไปเอาพนักงานพวกนี้มากินทำไมมันเขาไม่ได้เป็นแขกบ้านแขกเมืองอะไรแบบเนี้ยทีนี้คุณดูนะว่าความเขาเรียกอะไรความเป็นศักดินาความแบบเนี่ยอย่างที่ตอนนี้ทุกคนกำลังถกเถียงกันอยู่นะคะแล้วก็มีคนมาตอบโต้อาจารย์สมศักดิ์ก็เลยมาตอบนะคะบอกว่าเรื่องมันมาจากไหนเป็นเอาซอร์สหรือไม่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นเลยเวลาคุณเลี้ยงอาหารใครสักคนคุณต้องถามขออภัยนะเวลาคุณจะเลี้ยงอาหารใครสักคนเนี่ยคุณต้องให้เขาตอบคำถาม20คำถามหรือยังไงว่าคุณเป็นพวกนี้หรือเปล่าเป็นพวกนั้นหรือเปล่าไม่เลยคุณก็แค่เลี้ยงอาหารเขามื้อนึงมันก็จบแล้วแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าคุณรู้ไหมวันนึงเนี่ยพวกราชการเนี่ยมีการผลาญเงินให้กับการเลี้ยงรับรองแขกเนี่ยเท่าไหร่
การเลี้ยงให้ผู้แม่บ้านพวกนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุ้มค่ามากก็เห็นไหมคะก่อนหน้านี้มีก็ได้พูดไปมีก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเลี้ยงรับรองที่ไร้สาระคือคล้ายๆว่าถลุงเงินไปกับการใช้เงินกับพวกคนระดับสูงพวกนี้มากมายมหาศาลเลยทีเดียวแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าพอเอามาเลี้ยงแม่บ้านปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็จับมาไปเขาเรียกอะไรจับมาเป็นประเด็นเลยทันทีมันไม่ได้ต่างอะไรกับที่พวกคนไปถล่มชัดชาตินั่นแหละหาว่าไร้สาระหรืออะไรประมาณนี้ก็ลักษณะแบบเดียวกันเห็นไหมคะว่าอาจารย์สมศักดิ์พูดแนมเราว่าเออทำไมคุณให้โอกาสแม่บ้านเนี่ยมานั่งกินหมูกระทะเนี่ยคุณจะเป็นจะตายกันเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมมีตอบได้เลยเพราะว่าหมออ๋องคือคนของพรรคก้าวไกลก็เห็นไหมคะก็ทุกอย่างตอนนี้ที่เขาดิ้นกันมันก็มีกรณีเดียวเนี่ยแหละก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพรรคก้าวไกลแค่นั้นแหละแล้วก็บางคนก็มาพูดเลยบอกว่าปากดีไปเถอะเดี๋ยวโดนตรวจสอบถ้าเป็นงบตัวนั้นตัวนั้นจริงเนี่ยเผลอๆยังไงหมออ๋องเนี่ยหลุดจากรองประธานแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมายังมีคดีของการเชียร์เบียร์อยู่เลยยังไงก็หลุดแน่นอนนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะแซะกันอยู่นะบางคนก็มาแซะเลยบอกว่าอาจารย์สดเอ้ยแบบแท็กอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็ถามแนมน้องว่าแม่บ้านสภาเนี่ยนะเป็นแขกบ้านแขกเมืองเห็นไหมคะก็ตอนนี้ก็ด่ากันอีลุงตุงดังเลยนะด่ากันเละตุ้งเป๊ะเลยนะคะแล้วบางคนก็พยายามที่จะแซะนะคะแซะอาจารย์สมศักดิ์ว่ามาปกป้องทางหมออ๋องเนี่ยแหละก็ว่ากันไปเนอะก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณโบนี่หยิบยกขึ้นมาฟาดซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็ออกมาด่าคุณโบเนาะเพราะว่าสังเกตไหมว่าช่วงนี้ก็จะเห็นคุณโบเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องพรรคก้าวไกลตลอดนะคะก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรานำมาฝากกันก็อยากทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะ